วันนี้จะมาพูดเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ไม่มีทางลืมถ้าอุปกรณ์ที่หมามาใช้ตีโคตอนเด็กมันสมควรตีนะไม่นะคุณน่ารักก็ตายตอนเด็กๆอ่ะต้องให้ม้าเป็นคนพูดไอ้เรื่องพวกนี้เมื่อก่อนตีบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยนะแต่ถ้าตีก็ตีหนักตีหนักนี่คือ5อย่างที่หมามาใช้ตีโคตอนเด็กอันที่1คือก้านมายมก้านมายมมันจะมีความโอ้ยมันมีความเด้งดึงมันดึงแล้วแสบเด้ง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 ไหนตีแบบตีนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอันที่2คือไม้เหลียวอันนี้ตีแล้วได้ลอยเลยอันนี้บอกก่อนว่าช็อตเวลาตีมันหักครึ่งนะครับสภาพหลังโดนตีพวกนี้มันจะเป็นสภาพเนี้ยฆ่าฉันให้ตายดีกว่าพี่น้องก็จะเข้ามาเป็นอะไรหรือเปล่าคนไหนโดนตีสองคนก็จะเข้าไปลุมเข้าไปลุมมาเป็นอะไรคนตีก็จะเจอว่าติดตกไม่ได้อันที่3อันนี้คุณต้องมาใช้บ่อยเป็นแม่บ้านสมัยก่อนนะซักผ้ารีดผ้าแล้วอะไรที่จะใกล้อะไม้แขวนเสื้อนี่แหละอันนี้ทัชชิ่งเลยทัชชิ่งอันนี้ลงไปนี่นะมายมกับอันนี้เลยแหละบวกกันบวกกันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วแถมเวลาวิ่งไปไกลนี่โยนไปตั้งหามีโยนด้วยไล่ตามไปอีกอันนี้คืออันที่ฟิลลิ่งคล้ายๆกันก็คือทำความสะอาดบ้านอยู่ทำความสะอาดบ้านอยู่ไม่ใช่ลูกดื้อลูกออกไปข้างนอกกำลังกวาดบ้านอยู่เดินประตูเข้ามาในบ้านจับจับอย่างนี้จับยังไงแทนจับอย่างนี้ปุ๊บจับเกี่ยวจับลึกเลยไปไหนมาโค้ชหนีโรงเรียนใช่ไหมอันนี้มันจะหวดลามไปถึงกระบาลได้ตัวนี้เขาจะหวดตัวกันแต่อันนี้มันจะมีหลุดไปถึงกระบาลได้ไปถึงกระบาลได้ฟิลลิ่งมันไปถึงกระบาลได้นะไปถึงอันนี้ฮาร์ดคอร์อันนี้ผมบอกเลยนะครับนานๆทีหลุดมาแต่ตัวนี้หลุดมาเนี่ยบอกเลยวงแตกเข็มขัดเข็มขัดนี่คือยังไงอันนี้ตั้งใจเลยอันนี้ต้องหยิบมาด้วยความตั้งใจหยิบมาตั้งใจเลยนะครูมาฟ้องลูกไม่เข้าโรงเรียนหนีโรงเรียนไปอยู่ร้านเกมนี่ภาพเดิมเลยนะภาพเดิมเลยนะคุณดูไว้นะครับคุณดูไว้คุณพันเห็นไหมอันนี้คือเตรียมตั้งแต่เย็นเตรียมตั้งแต่เย็นเข้ามาเมื่อไหร่ยาวอ่ะอาจจะนึกถึงความแบบอันนี้ความโหดคือจะบอกว่าอันนี้เดาทางไม่ได้จังหวะตีหลุดมือเนี่ยคว้าไปทางนี้มันก็จะมีสิทธิ์ว่าหัวแตกหัวแตกได้เขาเรียกว่ารวมฮิตอุปกรณ์การลงโทษสมัยก่อนคิดว่าบ้านหนึ่งเขาตีลูกแบบเราไหมก็มีนะแต่โค้ชต้องดูว่าเขาตีด้วยความรักของอันนี้เชื่อเพราะว่าโตมาก็ไม่ได้โกรธอะไรตีเนี่ยสังเกตไหมตีไปบางคนแม่ร้องไห้ไปอ่ะตีไปแล้วตีไปแล้วก็สงสารลูกแต่ทางนี้ไม่มีคำสั่งที่ตีเอามันอย่างเดียวนะครับตีแล้วสนุกตีแล้วกลับไปรีดผ้าต่อสบายนะครับไม่เครียดลูกคนไหนเคยโดนคุณพ่อคุณแม่ตีนะครับมีทำโทษอะไรแปลกๆคอมเมนต์มาบอกหน่อยเรามีประสบการณ์มาแล้วครับคนอื่นมีประสบการณ์เหมือนเราไหมครับผมตีลูกแบบไหนตีแล้วยังจำได้ทุกวันนี้ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจดจำ